หลังจากสัปดาห์ที่แล้วแม็กและซานิเกิดอาการป่วยจะต้องเข้าไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับทั้งสองก็พยายามดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อทีมแพทย์มาตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งหนึ่งสองคนมีอาการดีขึ้นครับแต่น้องคุณแจซอนสิครับดันมีปัญหาเรื่องของสายตาจึงต้องรีบมาปรึกษาคุณหมอครับคุณผู้ชมปกติตาไม่สั้นเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะโอเคนะมองไปตรงนี้นะมองไปเรามองไกลๆนะแต่พอใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่นกลับมองเห็นชัดขึ้นเหรอคะค่ะจะเป็นไม่ได้ไหมว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าตามันค่อนข้างแห้งนิดนึงหมายถึงว่าโดนแอร์โดนอะไรพอใส่อะไรที่มันโปรเทคแล้วมันจะรู้สึกโฮความชื้นไว้ได้ดีกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะขอสั่งยาบางตัวให้น้องหยอดหน่อยนะครับจะเป็นยาที่ลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้งดใช้คอนแทคสักระยะหนึ่งสัก 2-3 วันถึงแม้ใส่แล้วมันจะชัดขึ้นขอให้งดก่อนถ้าเดี๋ยวถ้าหยอดยาสักประมาณ48ชั่วโมงเนี่ยช่วยรายงานกลับมาหน่อยว่าดีขึ้นเท่าเดิมหรือว่าแย่ลงนะคะโอเคมีอะไรอย่างอื่นไหมครับก็รู้สึกเจ็บคอค่ะคุณหมอแต่ว่า มันไม่ได้ว่าแสบคอค่ะแต่คือมันระคายคอหมอไม่ถูกอะค่ะนอกจากจะมีอาการเจ็บตาแล้วนะครับคุณแจซอนยังรู้สึกเจ็บคอครับเลยให้คุณหมอตรวจซะหน่อยนะครับตรวจไปตรวจมาคุณหมอไม่พบความผิดปกติใดๆนะครับเอ๋น้องผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยคุยกับพี่หมีมากไปหรือเปล่าครับคุณเล่นนะครับน้องครับเอ้ายังไงก็ดูแลสุขภาพตามที่คุณหมอบอกด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้หายไวๆฮะนั่งหลังตรงหูตั้งนั่งสมาธิมั่งนะหมีอย่าดื้อนะไปละมาใหม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูเก็บมานานแล้วหนูเหนื่อยผ่านไป6สัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ชมเองคงจะได้เห็นพัฒนาการและรู้จักความเป็นตัวตนของพวกเขาดีมากยิ่งขึ้นแต่คนที่จะรู้จักข้อดีและข้อเสียของตัวเองมากที่สุดคงจะไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับนอกจากตัวพวกเขาเองวันนี้ acting trainer เลยให้8นักล่าฝันพูดถึงข้อดีและข้อไม่ดีของตัวเองครับตอนนี้วิเคราะห์ตัวเองว่ายังไงบ้างคือข้อดีครับรับเรื่องเหมือนว่ามีสมาธิขึ้นมีรู้สึกกับเพลงมากขึ้นเข้าใจในโจทย์ของเพลงส่วนข้อเสียก็อยากหาอย่างเงี้ยครับสไตล์ของตัวเองครับผมอยากหาอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อที่ว่าคนดูเขาจะได้อยากรู้ว่าอย่างเงี้ยมากนี่แหละคือออฟอะไรอย่างเงี้ยครับของหนูตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ค่อยอินกับตัวละครที่เราได้รับอย่างเช่นเราได้รับเป็นตัวพวงมาลัยอย่างเงี้ยซึ่งลึกๆของตัวละครนี้แล้วเนี่ยคนขายพวงมาลัยหรือว่าอะไรเนี่ยมันอาจจะมีลึกกว่านั้นอีกก็ได้แต่หนูไม่ได้นึกแค่นั้นหนูแค่เห็นมองผ่านๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้มาเรียนแบบมาเรียนในคลาสก็รู้สึกว่ามีตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะคุณครูแล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงอารมณ์เพลงได้อ่ะค่ะคิดว่าข้อดีที่แบบที่พอจะมีก็เป็นเรื่องพลังอะครับพลังคือพลังมันเยอะไม่เคยขาดมันล้นเหลือ ล้นเหลือจนแบบมันก็เกินพอดีไปซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียข้อเสีย performance การยืนการเดินที่หนูเห็นมาหลายวิกแล้วทำไมมันไม่ไปข้างหน้าสักทีถ้าอยู่นิ่งๆหนูจะสบายชันบนเวทีแม็กรู้สึกว่าแม็กจะไม่ค่อยตื่นเวทีเท่าไหร่ครับข้อดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะพลาดในเรื่องของว่าการส่งความสุขเนี่ยมันต้องแบบมันต้องมีเรื่องราวจากข้างในบวกเข้าไปด้วยให้มันพอดีกันนะครับจะได้สมการแบบเป็นศิลปินจริงๆอะไรเงี้ยครับหนูว่าหนูเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงพอดีใช่ไหมพอดีคิดว่ามันดีเนี่ยแต่บางทีมันก็ดีเกินไปหรือเปล่าคือแล้วมันดียังไงกับการแสดงมันทำให้เรารู้สึกมันไม่บล็อกกับตัวเองมันรู้สึกรีแลกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องข้อเสียคือเป็นคนที่สติหลุดง่ายมากในประโยคเนี่ยหลุดจังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ยังรู้ตัวว่าอยู่ในนั้นเชื่อในตัวเองมากขึ้นนะคะว่าเราสามารถทำอารมณ์นั้นได้อารมณ์นี้ได้เป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเปิดตัวเองเยอะมากขึ้นเปลี่ยนไปเยอะ
ข้อเสียเยอะเลยค่ะมันแบบมาช้าไปนิดนึงอะอารมณ์คือต้องบอกก่อนหนูไม่เคยคิดจะเรียน acting เลยแล้วคิดว่ามันเป็นอาชีพค่ะแล้วพอได้เริ่มมาเรียนมันก็แบบเหมือนเราพยายามแต่ในความพยายามมันก็เป็นการฝืนเนื้อวะซานิเป็นอีกหนึ่งนักล่าฝันที่เราเห็นว่าเขาร้องไห้บ่อยที่สุดนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเห็นจุดด้อยของตัวเองหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่อัดอั้นมานานนะครับติดตามช่วงหน้าเราจะมาคลี่คลายเรื่องของเธอและเรื่องราวของละครเรื่องใหม่ที่สื่อความหมายดีๆถึงคุณแม่ครับแม่ค่ะคุณแม่ต้องชี้เท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะโอเคคุณแม่ค่ะเจ้าผมไหมคะเจ้าผมนวดช่วงนี้เราจะเกาะติดสถานการณ์ของสาวซานินะครับการที่เธอบ่อน้ำตาแตกหลังจากที่คุณครูเก๋ให้พูดถึงข้อดีและข้อเสียของตัวเองทำไมน้องของเราถึงอัดอั้นตันใจขนาดนั้นนะครับช่วงนี้เราจะมาคลี่คลายปมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆแล้วก็จะเห็นว่าซานิสาวซ่าคนนี้ออกอาการบ่อน้ำตาแตกบ่อยซะเหลือเกินเห็นเล่นสนุกอยู่แป๊บเดียวมาร้องไห้อีกแล้วนะครับสาเหตุคงเกิดมาจากการที่ครูเก๋ให้เธอพูดเปิดใจถึงตัวเองครับข้อเสียคือสมาธิลดลงมากมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูเก็บมานานแล้วหนูเหนื่อยเวลาที่มันจะล้มมันคือหนูหยุดไม่ได้เลยค่ะมันก็เลยเกิดเป็นความกดดันงงตัวเองเหมือนคนสติเสียแต่ข้อดีคือเวลาหนูขึ้นเวทีหนูไม่เคยเอาเรื่องนี้ขึ้นไปด้วยหนูทิ้งมันไว้ข้างล่างเสมอดูเหมือนว่าอาการเศร้าและอึดอัดยังไม่หมดไปจากใจหลังจากได้ระบายครับเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนต้องออกไปทำกิจกรรมด้านนอกซานิเองก็แอบมาร้องไห้จนแอนแม็กและครูเก๋เดินมาปลอบนะครับเธอบอกว่ารู้สึกเสียใจและไม่สามารถระบายกับใครได้เพราะเพื่อนๆที่ปรึกษาได้ออกจากบ้านไปหมดแล้วล่ะครับบางวันก็เหมือนมันก็เหมือนรู้สึกอะไรที่ดีบางวันมันเหมือนว่าหายดีแล้วอะไรเงี้ยพออยู่เงียบๆมันเอาอีกแล้วก็เอาอีกแล้วผมก็รู้สึกเหมือนมาไม่เต็มเหมือนบางทีจะต้องฝืนคือตั้งแต่ตอนกินออกก็เศร้าค่ะแต่พอตอนนั้นก็หายมาแบบสักพักนึงอะไรเงี้ยพอมาเห็นภาพอีกมันก็กลับมาอีกเขามีความเครียดอยู่เหมือนกันที่ต้องทำให้ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาซึ่งครูเก๋เข้าใจนะว่าคนที่แบบต้องการคือต้องการเอาชนะตัวเองอะค่ะอันดับแรกเลยคืออยากที่จะมีสมาธิอยากเป็นคนที่แบบมืออาชีพเรื่องเพื่อนๆเป็นเรื่องใหญ่ด้วยที่ซานิแบบเขาเป็นคนที่แคร์เพื่อนมากๆโดยเฉพาะคนที่ออกไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงคิดถึงอยู่แล้วก็เลยทำให้มาบางทีเนี่ยมันก็ทำให้สมาธิเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวที่เป็นงานเขาก็เลยระเบิดตรงนั้นออกมาแล้วก็ร้องไห้แบบมันอัดอั้นมานานก็คงจะต้องให้กำลังใจเธอต่อไปนะครับแม้ว่าบรรดาเพื่อนๆที่เธอสนิทจะออกจากบ้านไปหมดแล้วแต่ซานิต้องไม่ลืมนะครับว่ายังมีเพื่อนๆอยู่ในบ้านอีก7คนรวมถึงเทรนเนอร์ที่คอยเป็นห่วงอาการเธออยู่เสมอการได้พูดคุยคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดดีกว่าต้องเก็บไว้คนเดียวนะครับซานิก็เลยถือโอกาสนี้ปรึกษาครูเก๋เกี่ยวกับเรื่องราวในใจและเรื่องของสมาธิที่ตัวเองเริ่มขาดหายไปครับไม่เป็นไรนี่ไงเขาสัญญาเขาดูแลเจ้ไงไม่เห็นต้องอยู่ในเทนตลอดเลยซ้อมมากก็ได้เราเป็นคนใช่เป็นธรรมชาติของซานิเลยดีแล้วเศร้าของซานิแต่บางทีต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาของโลกอ่ะมันต้องมีไปมีมามีไปมีมาเหมือนตอนแรกหนูบอกครูเก๋ว่าหนูทำใจได้แหละแบบมันก็มาแค่แวบๆ บางทีแบบคิดถึงเพื่อนก็คิดถึงแวบๆเพลงนี้เคยร้องด้วยกันหรืออะไรเราก็จะแบบ
คิดขึ้นมาแต่ก็แบบมันก็จะแบบวืบไปแป๊บนึงแม้ว่าซานิจะอยู่ในอาการเศร้าแต่เมื่อต้องมารับบทบาทการแสดงเธอก็ทำได้ดีนะครับจนลืมความเศร้าที่มีและสนุกสนานกับบทบาทที่ได้รับโจทย์ละครเรื่องนี้มีเพียงว่าเล่นเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณแม่ครับ